สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผูมครับสแกนข่าวร้อนวันนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของขวัญปีใหม่นะครับจากรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเป็นคิวของกระทรวงคมนาคมนะครับที่เขามาในทีมนะครับกิฟต คมนาคมส่งความสุข2,567ที่เขาได้เปิดฟรีแบบจัดเต็มนะครับทั้งมอเตอร์เวย์และทางด่วนและยังมีการเปิดให้จอดรถฟรีใน3สนามบินสำคัญด้วยนะครับรวมถึงมีการขยายระยะเวลาการให้บริการรถไฟฟ้ารถเมลในคืนที่มีกิจกรรมเขาดาวหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับแตเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสแกนรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันเลยครับ คุณผู้ชมครับนโยบายของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนของกระทรวงคมนาคมนั้นเขาได้ออกมาภายใต้แนวคิดหลักของเขานะครับก็คือก i ฟคมนาคมส่งความสุข2,567นะครับภาพรวมหลักๆนะครับก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางกลับบ้านแล้วท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสะดวกและมีความปลอดภัยด้วยนะครับ มากันที่ความหมายของคําว่า gifts ก่อนเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า gifts เนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันแปลว่าของขวัญนะครับแต่ว่าทางคมนาคมเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขาได้สอดแทรกเรื่องราวของความสุขและความหวงใยเพิ่มเติมลงไปด้วยนะครับโดยเขาได้แยกให้ความหมายออกมาเป็นแต่ละตัวอักษรกันไปเลยนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างไรนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัว G นะตัว G ย่อมาจาก g i f t to people นะครับคำนาคมส่งความสุข โดยเป็นความสุขนะครับจากการเปิดให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางด่วนรถไฟฟ้าฟรีนะอย่างทางหลวงพิเศษนะครับระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข7็กนะที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครไปบ,บ้านช้างและมอเตอร์เวย์หมายเลข9กนะครับที่วิ่งบนการจนาบนถนนการจจานาครับอันนี้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงได้มีการเปิดให้บริการฟรีบนทางด่วน นะหรือว่าทางพิเศษบุรพาวิถีที่วิ่งบางนาชนบุรีนะครับก็เปิดฟรีตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม2567ด้วยนะครับ ต่อมาก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับหรือว่าทางด่วนขั้นที่1และทางพิเศษสีรัฐหรือว่าทางด่วนขั้นที่2นะครับพ่วงด้วยทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับที่วิ่งบางปะอินปักเกรดอันนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกันนะครับเริ่มฟรีตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึงวันที่1มกราคม2567ไปเลยนะครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีส่วนลดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองนะครับหรือว่าดอนเมืองโทวเวย์นะครับก็จ่ายถูกกว่าราคาเต็มเนี่ยหด้วยกันนะครับแล้วลากยาวแบบนี้ไป6เดือนเลยนะครับก็คือตั้งแต่มกราคมนะครับถึงมิถุนายน2,567นะครับ นอกนี้นะครับยังมีเรื่องของค่าส่วนลดค่าโดยสารนะครับที่จ่ายถูกกว่าราคาเต็ม20เนะครับเพียงแค่จองตั๋วรถของบริษัทขนส่งจำกัดบนช่องทางที่อยู่บนออนไลน์นะครับซึ่งทำได้ทั้งทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องเช็ควันเดินทางให้ดีนะครับว่าต้องเดินทางในระหว่างวันที่18ถึง20 22ธันวาคม2566ขาหนึ่งนะครับ และอีกขาหนึ่งก็คือ4-8มกราคม2567เท่านั้นนะครับและในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเขาก็ได้เปิดให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเดินทางกว่า20รายการนะครับแล้วก็ตรวจฟรีทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าบริการด้วยนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครนั่งรถไฟในวันปีใหม่นะครับโดยขึ้นที่สถานีดอนเมือง ก็จะได้รับอาหารเช้าฟรีเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่กันไปเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวแรกเท่านั้นนะครับตัว G นะมากันที่ตัวอักษรต่อไปเลยนะครับตัว i นะครับไนะครับที่ย่อมาจาก infrastructure foundation โนะครงสร้างอคมนาคมสร้างเส้นทางไทย โดยเขาจะให้บริการนะครับมอเตอร์เวย์นะครับก็คือมอเตอร์เวย์สายหมายเลข6หรือว่า M6 นะบางปะอินนครราชสีมาระยะทางประมาณ77กิโลเมตรนะครับเขาจะเปิดให้ฟรีนะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2 5 6 6นี้ไปเลยนะครับแล้วฟรียาวไปจนกว่าระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางเขาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นของวัขปีใหม่แล้วยังเป็นการแบ่งเบาภาระการจราจรบนเส้นทางหมายเลข2นะครับที่ ปกติแล้วติดเงยกันทุกปีนะครับให้สามารถสัญจรไปมากลับบ้านกันได้ไวมากขึ้นนะครับโดยจะเปิดให้เข้าออกถึง4จุดด้วยกัน4จุดที่ว่าก็ตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว f นะครับย่อมาจาก Facilitation คมนาคมสะดวกบริการประทับใจนะครับก็คือการจัดให้มีบริการด้านต่างๆของระบบคมนาคมขนส่งนะอย่างการขยายระยะเวลาในการเดินรถเมในเขตกรุงเทพมหานครในเส้นทางที่ไปผ่านสถานที่ที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับหรือว่างานเขาดาวต่างๆนอกจากนี้นะครับเขาได้ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้านะครับทั้งสายสีน้ำเงิน สีม่วงนะสีเหลืองสีชมพูและสีแดงนะครับจะให้บริการไปจรนถึงเวลาตี2ของวันที่1มกราคม2,567ด้วยนะครับรวมถึงนะอย่างที่ผมเกลิ่นไว้ตอนต้นนะครับเขามีให้บริการจอดรถฟรีที่สนามบินด้วยนะครับนี่เลยนะครับที่ท่าอากาศยานไทยนะครับเขาได้มีการเปิดพื้นที่ให้จอดฟรีได้3ส,สนามบิน3ส,สนามบินที่ว่านะครับก็คือสุวรรณภูมินะครับดอนเมืองและที่สนามบินภูเก็ตครับ ไล่มาต่อที่ตัวต่อไปนะครับตัวทนะครับ t o u r i s t Promotion นะครับคมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงโภมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนะครับโดยเป็นการประดับตกแต่งไฟที่บริเวณสะพานภูมิพล1และภูมิพล2นะครับและที่สะพานมหาเจษดาบดินทรานุสร์สามารถแวะไปชมได้นะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะแวะไปให้เช็ควันเวลาให้ดีกันนิดหนึ่งนะครับจะได้ไปถูกต้องตามเวลา และตัวสุดท้ายนะครับตัว S นะครับก็คือ Safety Journey นะครับคมนาคมใส่ใจนะปลอดภัยทุกการเดินทางจะเป็นการร่วมมือกันของกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่เขาได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานให้มันมีความปลอดภยัยสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับไร้หลุมไร้บ่อโดยการไปติดตั้งเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนต่างๆให้มันชัดเจนมากขึ้น รวมถึงไปเพิ่มความปลอดภัยในการปิดทางเบี่ยงและการจราจรบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับและยังไปติดตั้งอุปกรณ์อุปกไฟส่องสว่างต่างๆให้มันสว่างอย่างทั่วถึงด้วยนะครับเนี่แหละครับครบแล้วนะครับทั้ง5ตัวนะครับเป็นไงล่ะครับครบถ้วนทุกความต้องการของคุณผู้ชมไปเลยนะครับสำหรับกล่องของขวัญของกระทรวงคมนาคมในธีมของปีนี้นะครับก็คือกิฟต์นะครับคมนาคมส่งความสุขปีใหม่นะครับ โดยทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อให้ทุกคนนะครับได้เดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านนะครับเดินทางกันอย่างปลอดภยัยและสร้างความทรงจําในช่วงของเทศกาลปีใหม่2567อย่างมีความสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ภาครัฐจัดเอาไว้ให้แต่จะจะให้มันสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นจริงๆนะครับพวกเราที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องใช้กันอย่างมีสติด้วยนะครับเมาไม่ขับมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุข ดด้้ววยยกันันนะครบแต่ทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง y u u t u h anel นะครับที่ชื่อว่า news nbt2hd รอ s e a r c h ไปเลยนะครับคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลัรมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ